ทุกวันพบกับรายการของช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับหลักฐานสมคบคิดอยากจะเขียนสั้นๆจบใน2บรรทัดเพราะแค่2บรรทัดมันจบจริงๆจบแบบจะมีคนติดคุกหลังจากนี้มันมีหลักฐานสามารถกล่าวหาได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์สมคบคิดกันทำความผิดเพื่อไม่ให้นักโทษชายทักษิณเข้าคุกหลักฐานที่ว่านี้บอกเลยหนาวแน่ไม่มีใครสามารถทำลายได้จะเอาไปซุกที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันคือตัวนักโทษชายทักษิณนั่นแหละครับจะเพราะความเหิมเกริมหรือขี้อวดก็ตามแต่เราได้เห็นกันแล้วว่าสภาพของนักโทษชายทักษิณวันที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นอย่างไรไม่อยู่ในสภาพที่ต้องมีแพทย์คอยประกบเพราะอาการเป็นตายเท่ากันเลยมาถึงจุดสำคัญที่รัฐมนตรียุติธรรมหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงให้กระจ่างไม่งั้นมีโอกาสติดคุกอ่านดีๆนะครับคำถามคือนักโทษชายทักษิณมีสภาพตามที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาแล้วระยะเวลาเท่าไหร่1ชั่วโมงก่อนออก1วันก่อนออก1สัปดาห์ก่อนออก1เดือนก่อนออกหรือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันที่เขาเข้าไปนอนตากแอร์ที่ชั้น14ที่จริงมีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับว่าภาพแรกที่เห็นรวมถึงภาพที่นั่งริมสระบ้านจันทร์ส่องล่านักโทษชายทักษิณไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตที่แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยยกมาสัก1โพสต์จากวิรังรองทัพพรังสีข้อสังเกตจากภาพข่าววันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับจากโรงพยาบาลได้กลับไปพักโทษที่บ้านทั้งที่กรมราชทัณฑ์เพิ่งประกาศป่วยขั้นวิกฤตไม่นานนี้ 1. ไม่มีลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเลยไม่มีสายออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจให้น้ำเกลือเป็นต้น 2. ลักษณะการนั่งในรถยังสามารถทรงตัวเองได้และโน้มตัวมาข้างหน้าได้แม้จะใส่ปลอกคอก็ไม่ได้เอ็นหลังหรือเอ็นศีรษะพิงเบาะรถแสดงว่าขณะนี้สุขภาพไม่ได้ป่วยหนักเพราะถ้าป่วยหนักจะไม่สามารถทรงตัวได้เองเช่นนั้นคนป่วยควรจะปรับเก้าอี้เป็นนอนหรือเอ็นมากกว่านี้และมักจะไม่สามารถทรงตัวนั่งหรือตั้งคออยู่ได้ส่วนใหญ่จะต้องพิงหลังและศีรษะกับที่นั่ง 3. มีภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถเอียงคอและหันหน้าไปมองทางอื่นได้เองแสดงว่าการรับรู้และการเคลื่อนไหวใบหน้าและลำคอไม่มีปัญหา 4. ไม่มีลักษณะของคนกล้ามเนื้อแขนขารีบเหมือนผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานต่างจากผู้ป่วยอาการหนักที่รักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่แทบจะไม่สามารถพยุงตัวช่วยตัวเองได้นี่อ้างว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง6เดือนและอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ลักษณะร่างกายกล้ามเนื้อกลับแข็งแรงสมบูรณ์ชัดเจน 4. ไม่ได้ตัดผมตามระเบียบนักโทษทั่วไปแต่ได้รับการตัดเล็มผมอย่างดีผิดแผกจากนักโทษอื่น 5. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุเกิน70ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง6เดือนแต่ผมดำสนิทไม่มีผมงอกทำให้เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลคงตัดและย้อมผมงอกให้ในห้องผู้ป่วยไม่ทราบว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจวินิจฉัยโรคอย่างไรแต่ผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยเห็นว่าสีหน้าท่าทางล่าสุดของนักโทษชายทักษิณไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์รับมือไม่ได้แล้วทำไมไม่ส่งตัวกลับเรือนจำก่อนที่จะได้รับการพักโทษทำไมปล่อยให้นักโทษป่วยธรรมดาหรือผ่านระยะวิกฤตไปแล้วรักษาตัวนอกเรือนจำต่อกลับไปดูกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563จะพบว่ามีโอกาสสูงครับ
ที่จะมีคนติดคุกแทนนักโทษชายทักษิณจริงๆต้องฟ้องครับจะได้เรียกหลักฐานจากโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดมาดูให้หายสงสัยแต่หากนักโทษชายทักษิณป่วยหนักจริงที่เราเห็นนั่งปล่อยอารมณ์ที่ริมสระน้ำนั้นแท้จริงยังวิกฤตเป็นตายเท่ากันเพราะยังรักษาไม่หายแพทย์ทำได้แค่ประคับประคองตามที่แถลงกันมาตลอดก็น่าเห็นใจครับและขออภัยอย่างสุดซึ้งที่วิจารณ์สุ่ม6สุ่ม8จะเกี่ยวกันหรือไม่ก็ไม่ทราบได้มีบทความจากแพทยสภาเผยแพร่หลายปีไปแล้วอาจจะพอเทียบเคียงได้เมื่อคนไข้ป่วยหนักด้วยโรคที่รักษายากบ่อยครั้งความต้องการและเสียงเรียกร้องของเขาจะไม่มีใครได้ยินนั่นเพราะทุกคนกำลังพุ่งเป้าหมายไปที่การจัดการโรคให้หายมากกว่าการจัดการชีวิตให้มีคุณภาพหรือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองหรือบางโรงพยาบาลเรียกว่าชีวาภิบาลเป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคที่รักษายากไม่ใช่การรักษาเพื่อยื้อชีวิตแต่เป็นการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการดูแลแบบองค์รวมทั้งทางกายใจสังคมและจิตวิญญาณของทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน Palliative Care Team จะเป็นการทำงานแบบสหสาขาวิชาทั้งหมอพยาบาลเภสัชกรนักโภชนาการอาสาสมัครมาร่วมกันเป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตเต็มที่ที่บ้านตามต้องการแต่ครอบครัวก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้ผู้ป่วยหลายคนเมื่อรู้ความจริงว่ารักษาไปก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายแค่อาจยืดชีวิตไปได้บ้างเท่านั้นเขาจะเลือกกลับไปใช้ชีวิตเพราะผู้ป่วยมักจะเข้าใจในสัจธรรมและรับได้ว่าเวลามีจำกัดฉะนั้นการเลือกใช้ชีวิตเต็มที่จึงดีกว่าการเสียเวลาในโรงพยาบาลและในความพยายามยื้อความตายด้วยเทคโนโลยีนั้นผู้ป่วยก็จะต้องอดทนและเจ็บตัวในสิ่งที่เขาอาจไม่ได้เป็นผู้เลือกแต่มีคนอื่นเลือกให้แทนด้วยความปรารถนาดีนอกจากจะเป็นการทรมานต่อผู้ป่วยแล้วบ่อยครั้งยังเป็นการสร้างปัญหาระยะยาวให้กับครอบครัวด้วยเพราะการยื้อชีวิตในช่วงสุดท้ายต้องทุ่มเททรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายไปกับการรักษาในโรงพยาบาลที่อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ก่อให้เกิดหนี้สินนั่นเพราะเราลืมไปแล้วว่าความกตัญญูไม่ได้มีรูปแบบเดียวการให้โอกาสผู้ป่วยได้ออกแบบความตายด้วยตัวของเขาเองอาจเป็นความกตัญญูในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการอนุญาตให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติโดยมีหมอและพยาบาลประคับประคองช่วยบำบัดความปวดให้กับผู้ป่วยให้เขาได้จากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่ทรมานในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ Palliative Care อาจเป็นคำตอบหนึ่งให้ทั้งผู้ป่วยครอบครัวและวงการสาธารณสุขของไทยก็เป็นได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีใครต้องติดคุกแทนแต่ยากครับที่คนนอนเป็นผักในโรงพยาบาลพอได้พักโทษปุ๊บจะแข็งแรงนั่งตัวตรงขึ้นมาได้ทันทีครับต้องมีคนติดคุก100บาทเอาขี้หมากองเดียวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับAngel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้
เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty